ดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน8ท่านดังนี้1นายโกศลปัทมะ2นายสุรวิทย์คนสมบูรณ์3นายเกษมอุประ4นายประเสริฐบุญเรือง5นายนพพลเหลืองทองนรา6นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม7นายจรัญอิสระบัณฑิตกุล8นายเกรียงไกรปานสีทองขอผู้รับรองค่ะครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไป